สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทริปนี้จะเป็นโรดทริปครับเรากำลังจะไปโรดทริป10คืน11วันมุ่งหน้าลงใต้ครับแต่คราวนี้ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเราแพลนเอาไว้คร่าวๆว่าเราจะเดินทางแบบไม่เชิงค่ำไหนนอนนั่นนะครับเพราะว่าตัวแปรเยอะฮะเรามีตุ้มเหม่งมาด้วยซึ่งต้องดูเรื่องของความร้อนเพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันร้อนมากนะครับออกมานี่40กว่าองศาเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นที่หลักก็จะต้องมีแคมป์ที่อย่างน้อยก็คือมีไฟใช้แอร์ได้นะครับคราวนี้อาจจะมีบางวันที่เราไปนอนริมทะเลแล้วเป็นไปจอดนอนนะครับก็คือไม่ได้เป็นแคมป์อะไรไปจอดนอนฟรีตรงนั้นก็เดี๋ยวแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องปั่นไฟทริปนี้เราพกเครื่องปั่นไฟมาด้วยครับก็คงจะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวลองไปดูหน้างานกันตอนนี้กำลังเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับมีจะทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเวลาที่เราลากรถนะครับก็เดี๋ยวลองดูซิว่าไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยรวมแล้วเนี่ยเวลาที่เราลากรถบ้านอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของการวิ่งปกตินะครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตใหม่เป็น0ก่อนนะครับโอเครีเซ็ตเป็น0เดี๋ยวดูเรื่องของอัตราการกินน้ำมันปกติการเดินทางถ้าตุ้มเหม่งตื่นนะครับเขาชอบจะขอเข้ามานั่งข้างหน้าแล้วก็เอาคางเกยคอนโซลแบบนี้ครับเราเดินทางพักใหญ่จากถนนพระราม2เลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีเราแวะปั๊มเอสโซเดี๋ยวจะแวะซื้อกาแฟที่สตาร์บัคหน่อยครับได้กาแฟแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับปกติแล้วในการเดินทางแต่ละครั้งถ้ามีเวลาผมจะพยายามสำรวจเส้นทางจาก Google Map พอเห็นสถานที่จริงถึงเส้นทางหลักเส้นทางรองที่จะเดินทางเพราะบางครั้งก็อาจจะมีประเด็นเรื่องความสูงหรือว่าความยาวของรถบ้านที่เราลากนะครับว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้การสำรวจของ Google Map ก็จะสร้างความมั่นใจในการเดินทางสำหรับคนลากรถบ้านอย่างเรานะครับสำหรับที่พักคืนแรกในการเดินทางโรดทริปครั้งนี้เราจะพักกันที่อำเภอท่ายางกับแคมป์ไซต์ที่ชื่อว่าแคมป์ for you ครับสำหรับถนนทางเข้าแคมป์ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตนะครับความกว้างไม่มากนักถ้าหากว่ามีรถสวนก็อาจจะต้องหลบไหลทางสักนิดนึงนะครับ
เราเลือกจอดที่โซน5ด้านหลังเป็นต้นไผ่แล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ำครับเรามาถึงที่นี่ประมาณ4โมงเย็นกำลังแดดล่มลมตกนะครับที่นี่มีพนักงานต้อนรับเป็นน้องนกแก้วบินมาเกาะที่ไหล่ของเราเจ้าของบอกว่าเป็นนกของเจ้าหน้าที่ที่บ้านอยู่ในบริเวณแคมป์ไซต์นะครับแล้วก็เป็นพนักงานต้อนรับเขาจะคอยบินมาเกาะไหล่ของคนที่มาแคมป์ทุกคนนะครับก็น่ารักดีครับที่แคมป์ for you นอกจากต้นไม้จะเยอะแล้วยังมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีน้ำตลอดปีนะครับร่มรื่นมากครับเราพาตุ้มเหม่งเดินสำรวจไปรอบๆเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นไปทำอาหารเย็นบนรถบ้านกันครับข้าวโพดอ่อนเอ้านึกว่าหมอนหน่อไม้ฝรั่งใช่ข้าวโพดอ่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยปิดไฟได้ทำอะไรครับวันนี้ครับทำสเต็กปลาแซลมอนกับสเต็กหมูค่ะโอ้วันนี้มาถึงทำนู่นทำนี่กว่าจะมาก็เย็นก็เลยทำกินบนบ้าน สเต็กปลาสเต็กปลาสเต็กหมูเนาะใช่แล้วเราทอดจานเดียวกันไปเลยเพราะว่าใหญ่มากคือเขาทำมาใหญ่มาก โอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับสำหรับสเต็กแม่ครัวของเราบอกว่าเลือกมาชิ้นหนาไปหน่อยก็เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเพื่อไปทอดอีกทีครับแล้วมีเมนูหรอมีอะไรนะมีปลาหมึกต้มตะไคร้ต้มตะไคร้โอเคปลาหมึกยังไม่มีมาสวยเลยเมนูอ้าวทำไมไม่มีกระเทียมไม่ได้หยิบเอาตามวัตถุดิบที่มีสวัสดีครับเพื่อนๆมืดค่ำเลยครับวันนี้มาถึงที่แคมป์ for you เรามาถึงสักประมาณสักเกือบ5โมงนะครับพอดีมาถึงก็ลองบินโดรนโน่นนั่นนี่พาตุ้มเหม่งไปลงน้ำตอนแรกว่าจะลงไปทำกับข้าวข้างล่างแล้วก็จะกางโต๊ะปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเผากับตรงข้ามนะครับก็จะรีขึ้นมาทำกินบนรถได้ดีกว่านี้ก็ทำกินมีสเต็กปลาสเต็กหมูแล้วก็มีปลาหมึกต้มตะไคร้โอเคชวนเพื่อนๆทานข้าวครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของโรดทริปนะครับโรดทริปยาวนานครับ10 คืน 11 วัน
เราจะลงใต้กันครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเราก็จะยิงกันยาวนะครับจริงๆจะถามว่าโนแพนก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเราวางไว้ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็จะไปที่ไม่ชุมพรชุมพรอ่ะไปแน่ๆแต่เราจะไปถึงนครศรีจริงๆผมอยากจะไปสิชนนะฮะกับขนอมตรงนั้นเนี่ยทะเลสวยแต่เดี๋ยวเราไปดูหน้างานอีกทีนึงเรื่องแผนคร่าวๆก็มีสำรวจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็พักที่นี่ก่อนทานข้าวกันนะครับสำหรับแคมป์ที่นี่นะครับแคมป์ฟอร์อยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีเรามาถึงสักประมาณสัก4โมง5โมงเขามีจุดจอดที่เป็นคาแคมป์หลายจุดนะครับตรงคาแคมป์เนี่ยจะมีจุดที่ใกล้กับแม่น้ำคือติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยส่วนผมเลือกจุดที่อาจจะไกลแม่น้ำนิดนึงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะมีต้นไผ่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นห้องน้ำเพราะฉะนั้นใกล้ๆกันเนี่ยผมสามารถที่จะเดินสายยางไปที่ห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็ต่อน้ำเข้ารถบ้านก็ใช้น้ำได้ตลอดเวลาแล้วก็จุดต่อไฟที่นี่ใช้แอร์ก็พันดีอยู่ได้นะครับค่าใช้จ่ายที่นี่คนละ250บาทแล้วก็ค่าไฟที่ใช้แอร์กรณีใช้แอร์เนี่ย150บาทไม่มีค่าจอดรถนะครับก็คิดเป็นไรก็เดี๋ยวเราพักกันที่นี่เนี่ยผมจะพักที่นี่2คืนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าไปทำธุระที่ตัวเมืองไปเยี่ยมญาติของคุณภรรยาที่เพชรบุรีนะครับก็เราจะพักกันที่นี่2คืนจากนั้นก็จะเดินทางล่องใต้ต่อถึงหมายปลายทางก็วางแผนคร่าวๆไว้ว่าจะไปที่ชุมพรแล้วก็อาจจะไปถึงนครศรีธรรมราชก็คืออยากจะไปสิชลกับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน้างานนิดนึงนะครับวางแผนวันต่อวันไม่ถึงกับว่าไม่มีแผนเลยก็มีแผนคร่าวๆแต่ก็สามารถที่จะบวกลบแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ก็ประมาณนี้ครับที่นอนแม่ที่นอนพ่อที่นอนตุ้มเหม่งอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ของการเดินทางครับเพื่อนๆเราตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มานั่งแช่น้ำดิบกาแฟกันนะครับบรรยากาศชิลมากครับเหมือนตุ้มเหม่งจะยังไม่ค่อยชินกับลำธารสักเท่าไหร่เพราะมีบางช่วงของลำธารที่เป็นช่วงลึกนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเดินเล่นในลำธารสักเท่าไหร่แต่ลำธารที่นี่ใสมากนะครับใสจนเห็นตัวปลาเลยครับสำหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการแคมป์ริมน้ำแล้วก็แช่น้ำเย็นๆใสๆที่นี่ตอบโจทย์เลยครับเราพักที่นี่3วัน
ผมแช่น้ำทุกวันเลยครับผมชอบบริเวณริมน้ำของที่นี่เป็นพิเศษเพราะนอกจากจะน้ำใสและเย็นแล้วริมหาดจะมีช่วงตื้นที่เราสามารถเดินลงไปเล่นกลางน้ำได้ที่ Camp For You จะมีอาคารร้านค้านะครับขายเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็น้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นจุดเช็คอินครับจุดเด่นของ Camp For You คือมีต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ที่นี่มีนกเยอะมากด้วยครับสำหรับห้องน้ำที่นี่ก็ทำเอาไว้หลายโซนหลายจุดนะครับห้องน้ำสวยสะอาดสะอ้านแล้วที่สำคัญเขาใส่ใจครับมีห้องน้ำพิเศษสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนท้องครับวันนี้เราจอดรถบ้านไว้ที่แคมป์แล้วเรากำลังเดินทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรีกันครับสวัสดีตอนเที่ยงของวันที่2ครับแวะเข้าตัวเมืองเพชรบุรีพอดีมาเยี่ยมญาติของทางภรรยาก็เลยแวะทานข้าวกันก็ที่นี่ดีนะครับมาแวะโรบินสันก็อยู่ที่ร้านพิซซ่าคอมบินีแวะกินสเต็กนนแล้วก็นนนันนีนิดหน่อยครับร้านพิซซ่าคอมพานีในโรบินสันเพชรบุรีเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเราคุยกับทางร้านเขาก็อนุญาตให้ตุ้มเหม่งมานั่งในร้านได้นะครับก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะครับเราเสร็จภารกิจในการเยี่ยมญาติผู้ใหญ่แล้วก็เดินทางกลับเข้าแคมป์นะครับสวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางครับเช้านี้เรามีเพื่อนๆเข้ามาพักที่แคมป์เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับผมต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางจากที่จะพัก2คืนเป็นพัก3คืนเหตุเพราะว่ามีงานที่ต้องนั่งทำนะครับเดี๋ยวก็จะทำช่วงกลางวันในรถบ้านครับแต่เดี๋ยวเช้านี้ไปทานอาหารเช้ากันก่อนครับมื้อเช้าวันนี้แม่ครัวของเราทำไข่ม้วนทรงเครื่องครับอ
ผมคิดว่าความสุขอย่างหนึ่งของบ้านเราในการลากรถบ้านเที่ยวคือการที่มีกิจกรรมร่วมกันของคนในบ้านนะครับซึ่งอาจจะต่างกับการไปนอนโรงแรมพอเข้าที่พักแล้วก็ต่างคนต่างอยู่มีมุมของตัวเองการได้ออกแคมป์ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันทุกคนก็มีหน้าที่คนละไม้คนละมือในการทำงานผมคิดว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราอะนะครับเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็จะพาตุ้มเหม่งลงไปเล่นน้ำครับน้าเป็นไรเป็นไรเป็นไรนะเป็นไรแล้วไม่เจ็บหรอไม่เป็นไรลูกไอ้นี่ยังไม่กันน้ำนะเพราะใส่ไอ้นี่นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเพราะต้องกอดเขาแน่นๆไม่เป็นไรป้าอุ้มอยู่ป้าอุ้มอยู่ป้าอุ้มอยู่จะได้เย็นๆลูกดูเหมือนว่าตุ้มเหม่งจะไม่ค่อยชอบแม่น้ำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่น้ำมีช่วงที่เป็นน้ำลึกแล้วเขาก็เป็นหมาขาสั้นก็คงจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ที่จะต้องว่ายน้ำแล้วออกแรงเยอะๆถ้าหากเทียบกันแล้วกับชายทะเลแล้วมีหาดทรายตุ้มเหม่งชอบทะเลมากกว่าเยอะเลยครับสำหรับแคมป์ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตที่สโลไลฟ์จริงๆไม่ต้องรีบร้อนแช่น้ำทำอาหารกินใช้ชีวิตให้ช้าลงพี่ยุ้ยเจ้าของแคมป์ for you แวะเข้ามาทักทายเราเป็นเจ้าของแคมป์ที่อัธยาศัยดีมากนะครับอีกอย่างแฟนผมด้วยความที่เป็นลูกหลานคนเพชรบุรีเหมือนกันก็คุยกันถูกคอมื้อค่ำของคืนวันที่3เราก็กางออนนิ่งทานอาหารกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางต่อในโรดทริปล่องใต้ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4ของการเดินทางเช้านี้เราจะเดินทางออกจากแคมป์ for you กันครับเป็นเพราะว่าพื้นที่การถอยมีจำกัดเราจึงใช้มอเตอร์ไดรฟ์ในการถอยรถบ้านครับเมื่อเราเซตอัพมอเตอร์ไดรฟ์แล้วเราจะใช้รีโมทในการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์ให้รถบ้านเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาทุกอย่างทำได้ผ่านรีโมทลักษณะเหมือนรถบังคับครับไฟที่จ่ายให้มอเตอร์ไดรฟ์ในการทำงานจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์
แต่ถ้าหากว่าเรามีแบตลิเทียมก็แนะนำให้เปิดแบตลิเทียมด้วยนะครับเพราะว่าจะมีแรงไฟเพิ่มขึ้นในการขับมอเตอร์ไซค์ครับการเชื่อมต่อรถลากกับรถพ่วงเราขับมอเตอร์ไดซ์ให้หัวลากตรงกับหัวบอลแล้วหมุนโช๊คเพื่อลดระดับของรถบ้านลงมาหากตรงล็อกแล้วสลักสีดำก็จะเด้งล็อกลงมาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเราใน EP นี้เรากำลังจะเดินทางต่อไปในรถทริปล่องใต้ส่วนเราจะไปต่อกันที่ไหนนั้นติดตามเราต่อไปได้ใน EP หน้าครับ